เ,เพื่อนๆที่มีไขมันดีหรือที่เราเรียกว่า HGL สูงถือว่าเป็นคนโชคดีนะครับเพราะพบว่าจะไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดและไม่ค่อยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือพูดง่ายๆก,ก็คือจะมีอายุยืนมากกว่าคนที่มี HGL ต่ำแล้วหากเราโชคไม่ค่อยดีมี HGL ต่ำเราจะมีวิธีอะไรบ้างที่ช่วยให้ HGL ของเราสูงขึ้นวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DR Channel กับผมมาเต้กิจ้าครับผมเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหาคนครของเราเนี่เองครับเชี่ยวชาญทางด้านการฉีดสีส่วนหัวใจการทําบอลูนขยายหลอดเลือดหัวใจรวมถึงการใส่โค้งขดรวดหรือที่เราเรียกว่าสเตนเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำของโรคหัวใจขาดเลือดครับไข <Yeah. S 1> มันดี HDL คืออะไรนะ HDL ย่อมาจาก High Density Lipoprotein เป็นไขมันที่ส่งผลดีต่อหลอดเลือดครับเพราะ HDL จะช่วยกำจัดไขมันออกจากหลอดเลือดโดยส่งไขมันและคอเลสเตอรอลจากทั่วร่างกายไปที่ตับเพื่อกำจัดออกจากร่างกายไขมัน HDL จึงเป็นไขมันชนิดที่ดีต่อร่างกายดังนั้นหากร่างกายมี HDL สูงก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพในทางตรงข้าม หากเรามี h d l ตำ่ำคือน้อยกว่า40ในผู้ชายและน้อยกว่า50ในผู้หญิงก็<ๆ>จะถือว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอดหัวใจและสมองครับหากเพื่อนๆอ,อยากรู้จัก h d l แบบละเอียดผมทำคลิปนี้ไว้ให้แล้วเพื่อนๆคลิกดูได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ก่อนจะไปดูกันว่า5วิธีการเพิ่ม h d l แบบง่ายๆมีอะไรกันบ้างฝากชก่วยกดติดตามช่องดีแคชัแนล เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <Yahoo! S 1> วิธีที่1ลดการกินของทอดและเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานสูงสมัยก่อนในอุตสาหกรรมอาหารและขนมจะเป็นการเติมไฮโดรเจนเข้าไปกับน้ำมันพืชที่ใช้ทอดรวมถึงเติมในเนยเทียมด้วยครับเพราะว่าจะทำให้ขนมนุ่มและอร่อยได้ข้ามวัน แต่เนื่นองจากมีข้อมูลการวิจัยชัดเจนว่าการใช้น้ำมันที่มีการเติมไฮโดรเจนจะทําให้เกิดโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดห,หัวใจและสมองดังนั้นในไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี2561แต่มีการห้ามเติมไฮโดรเจนเข้าไปในน้ํามันพืชท,ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมแล้วนะครับเพื่อนๆสบายใจกันได้เลยอย่างไรก็ตามการเติมไฮโดรเจนเข้าไปในน้ํามัน ก็ยังสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติของการประกอบอาหารในบางวิธีด้วยนะครับเช่นหากเราใช้น้ำมันมาทอดอาหารเป็นเวลานาน,านไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดปลาทอดเฟรนช์ฟรายหรือโดนัทรวมถึงขนมที่ใช้เนยซึ่งแม้จะไม่มีการเติมไฮโดรเจนตามกฎหมายแต่ก็สามารถเกิดการเติมไฮโดรเจนแบบตามธรรมชาติเข้าไปได้เองก็ยังอันตรายสุข,สขภาพอยู่ดีครับ oh, no. ดังนั้นวิธีการเพิ่ม h อ l วิธีแรกที่ผมแนะนำก็คือการลดการกินของทอดของฟาสต์ฟู้ดรวมถึงขนมเบเกอรกี่ลงหน่อยของอร่อยๆทั้งนั้นเลยเนาะคือกินได้นะครับแต่ว่านานๆกินที 2. <c oughs> เพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันที่มีมูฟ้าและพูฟ้าสูง <c oughs> เพื่อนๆหลายคนอาจจะม่รู้จกักว่าฟีฟ้าเอ้ยไม่ใช่ มูฟ้าคืออะไรมูฟ้าย่อมาจาก mono unsaturated fatty acid ก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวครับกรดไขมันชนิดนี้เป็นกรดไขมันดีโดยมากจะได้จากมเมล็ดพืชเช่นน้ำมันมะกอกและก็น้ำมันคาโบนาร่ามูฟ้าจะช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย โดยช่วยลดไขมันเร็ว LDL และช่วยเพิ่มไขมันดี HDL จึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ <c oughs> และอีกตัวหนึ่งคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงสอนที่เราเรียกว่าพูฟ้าย่อม,มาจาก polyunsaturated fatty acid ซึ่งก็มีประโยชน์ในการช่วยลดไขมันในเลือดจึงช่วยลดโอกาสการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองช่วยลดความดันและยังถูกใช้ ในการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทด้วยครับ <Yeah. S 1> ผู้ฝ้าเป็นกรดไขมันที่มีอยู่มากในน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันและน้ำมันข้าวโพดถือเป็นไขมันดีและมีประโยชน์มีสารสำคัญอย่างกรดไขมันโอเมก้า -6 ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> แต่ข้อจำกัดของน้ำมันที่มีมูฟ้าและผู้ฝ้าสูง <Yeah. S 1> ก็คือเป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้น้อยจึงเหมาะสำหรับ การใช้ประกอบอาหารที่กินสดเช่นใช้ทําน้ำสลัดแต่หากเราใช้ผัด <Okay. S 1> ทอดเล็กๆน้อยๆก็ยังพอได้นะครับโอเควิธีที่3เพิ่มการกินผักผลไม้ที่มีกากใยสูงรวมถึงเพิ่มการกินปลาด้วยครับการเพิ่มการรับประทานธัญพืชที่ไม่ขัดสีโฮเกนนข้าวกล้องรวมถึงถั่วเปลือกแข็งไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงอัลมอนด์พิทาชิโอ และผละไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นพรูนแอปเปิลรวมถึงที่ฮิตกันตอนนี้ก็คืออะโวคาโดมีผลช่วยเพิ่มระดับ h อ l ในร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีครับส่วนคำแนะนำให้กินผักผลไม้ที่มีสีม่วงมากเช่นกระหล่ำปีม่วงบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่มะเขือม่วงรวมถึงองุ่นก็าสามารถทำร่วมด้วยได้นะครับ พราะในผักและผลไม้สีม่วงนั้นมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยเพิ่มระดับ HCL ให้กับร่างกายของเราได้เช่นกันไม่ถึงเรื่องเนื้อสัตว์กันบ้างในสัตว์เนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูจะมีทรานฟอแซแทรกอยู่มากเลยครับดังนั้นหากเราลดการกินเนื้อดังกล่าวและหันมากินเนื้อปลาแทนไม่ว่าจะเป็นปลาไทยของเราเช่น ปลานนนปลาทับทิมหรือว่าจะกินปลานอกอย่างปลาแซาลมอนก็จะสามารถช่วยเพิ่มระดับเอชในร่างกายของเราได้ดีเช่นกันวิธีที่4ออกกําลังกายทุกวันวันละอย่างน้อย30นาทีการออกกาลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แบบหลายมัดต่อเนื่องจะทําให้ร่างกายของเราใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและไขมันออกมาเป็นพลังงานแก่ร่างกาย จะเรียกว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิกครับการออกกําลังกายแบบนี้ก็ได้แก่การว่ายน้ําการเดินเร็วการวิ่งและก็การเต้นแอโรบิกครับโอเคการออกกําลังกายแบบนี้ผมแนะนําให้ทําทุกวันเลยครับเพื่อนๆคงสงสัยว่าทาไมผมถึงแนะนําให้ออกกําลังกายแบบนี้ทุกวันก็เพราะว่าหากเราตั้งเป้าหมายแค่สัปดาห์ละ3-4วันเราก็อาจจะติดนู่นนี่นั่น ทำให้เราออกกำลังกายจริงๆได้แค่วันเดียวหรือ2วันหรือว่าบางสัปดาห์ก็อาจจะพลาดไม่ได้ออกกำลังกายไปเลยทั้งสัปดาห์แต่หากเราตั้งเป้าหมายให้ทําทุกวันไปก่อนแม้บางวันเราจะติดธุระเราก็ยังจะทําได้เกินสัปดาห์ละ 3- าถึงสวันแน่นอนครับแล้วทําไมต้อง30นาทีขึ้นไปก็เพราะการออกกําลังกายในช่วงแรกจะเป็นการใช้พลังงานที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อที่เรียกว่าไกาโคเจนก่อน และเมื่อไกลโครเจนเริ่มหมดลงร่างกายก็จะเริ่มเผาผลาญไขมันที่สะสมเอามาใช้ต่อไปแทนครับดังนั้นการอาอกกำลังกายเกิน30นาทีก็จะเป็นการช่วยลดน้ำหนักป้องกันภารระวะอ้วนลงพุงได้เป็นอย่างดีสำหรับเป้าหมายในการลดน้ำหนักของเพื่อนๆนที่มีภาวะน้ำหนักเกินผมแนะนำให้ตั้งเป้าหมายไว้ที่5-10เนของน้ำหนักตั้งต้นก่อนครับ<ะ>จากนั้นก็ค่อยตั้งเป้า สูบบีมไอปกติก็คือน้อยกว่า25ครับส่วนการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เรียกว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอผมจะมาเล่าให้พืนฟังอีกครั้งนะครับเพราะนอกจากความสม่ำเสมอและระยะเวลาที่นานพอแล้วก็ต้องหนักพอด้วย <Wow. S 1> โดยผมจะเล่าถึงฮาร์ดเลทโซนและแม um ็กซิมัมพีริตต์ฮาร์ดเลท ให้เข้าใจแบบง่ายๆอีกครั้งนะครับ <Okay. S 1> วิธีที่5ควรเลิกสูบบุหรี่ผลจากหลายการวิจัยพบตรงกันว่ากลุ่มคนที่สูบบุหรี่จะมีระดับ h อ l ต่ำกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่อย่างชัดเจนดังนั้นการเลิกสูบบุหรี่จะส่งผลดีต่อร่างกายของเราแน่นอน <Yeah. S 1> แต่อย่างที่ทราบกันว่าบุหรี่เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งดังนั้นการเลิกก็จะยากหน่อย แต่ผมก็แนะนำให้พยายามเลิกนะครับโดยความหวังดีนะสรุปก็คือเราควรรับประทานอาหารให้หลากหลายครบหมู่แต่ว่าลดสัดส่วนของพวกของทอดขนมเบเกอรี่ลงหน่อยออกกำลังกายเป็นประจำควบคุมน้ำหนักและเลิกสูบบุหรี่ก็จะช่วยได้มากครับส่วนเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เช่นการดื่มไวน์สัก1-2แก้วไวน์ ก็จะช่วยเพิ่มค่า HCL ให้กับร่างกายได้เช่นกันแต่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์ก็อาจจะมีอันตรายอื่นๆ <S 2> <S 2> <S โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุการจราจรผมก็เลยไม่ได้ใส่ลงไปในคำแนะนำนะครับ <Okay. S 1> และสุดท้ายที่เพื่อนถามกันมามากก็คือการใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันมะพร้าวทดแทนน้ำมันเพื่อชนิดอื่นจะดีไหมนะ้าเรื่องนี้ผมมีข้อมูลจากการวิจัยที่น่าสนใจหลายอัน เอาไว้จะมาเล่าเพื่อนฟังในคลิปต่อๆไปนะครับแต่ว่าสรุปไว้ตรงนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้แต่แนะนำให้ใช้สลับกับน้ำมันชนิดอื่นๆแบบหลากหลายแบบเดินสายกลางก็น่าจะดีต่อสุขภาพเรามากที่สุดครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบากนะครับก่อนจากกันไปฝากชชวยกดติดตามช่องดีเคชันแนลเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ